าเอาเงินตัวไปทางนี้ว่ะโอ้คิดว่าเข้าไปทางพุ่มได้พอดีใกล้นะเอาเป็นบอกโอ้นี่เขาขี่สมองหนึ่งทุกคนเบื้องนี้งามงามแท้งามว่ะแบ็คกับซีเมิร์ดเอาตายกับคักเงินที่น้องอูจะนอนเมื่อแรงเนาะนี่ก็คือเงินน้องอูที่นอนเมื่อแรงมีว้ายมาหน่อยขี้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 ขับปิ้งขับปิ้งขับปิ้งสบายดีทุกคนเนาะสบายดีตอนแหล่งใกล้ชิเลงแล้วนี่ตอนนี้ประมาณเที่ยงเนาะเที่ยง1โมงอันนี้อุกลังซีเอาเครื่องไปไว้หน้าทางเนาะให้รถมาแล้วให้รถมันมาเอาฮะตามพี่วะโออากาศเย็นเย็นขนาดนั้นอยู่ลองสานตอนนี้เลือกมือเด้อเลือกมือไปถือขนาดหน้าว่าจังไปมือเดือบบนหน้าเราบ่ไปเดี๋ยวเอาเครื่องได้บ่ไหมโอ้ยสิแม่บัวเขาไปเวียงซะบ่เนาะเนาะเออเอาไปได้แล้วเออไว้นี่แหละว่ารถมันสิมาตีเบียงมาทางนี้แล้วเราต้องน้องอูต้องไปทางนี้ไปหมู่บ้านนั้นต้องไปทางนี้ขี่รถคิวไปก็ใช้เวลาประมาณจักชั่วโมงแม่ชั่วโมงไปเนาะใช้เวลาชั่วโมงไปในการไปหมู่บ้าน516เนาะไปคนเดียวเพราะว่านัดหมู่อยู่บุญเนาะกันให้หมู่มารับเอาว่าซั่นเฮ้ยหนาวดิวันนี้รู้สึกหนาวเนาะแปลกๆเลยวันนี้นะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขึ้นรถไป516เนาะว่าสิเป็นแนวเด้อฝากทุกคนติดตามได้เด้อคืออยากไปลิ้น516ก็อยากไปดนแล้วแต่ว่าบ่มีโอกาสได้ไปเนาะแต่ว่ามื้อนี้มีโอกาสได้ไปก็สิไปเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะแต่ว่าอันนี้อากาศก็หนาวน่ะอยู่ร้องซานฟ้าบด2มือ3มือได้แบบบ่มีแดดนะกับมื้อนี้ก็แบบบทอีกแล้วก็คือหนาวแห้งลมหนาวก็ฝากทุกคนรักษาสุขภาพเด้อน้องอูกะหนาวเนาะไปเจอกันตอนขี่รถไปเนาะว่าหนทางมันซีโหดซีอันเดซัมใดกะฝากทุกคนติดตามเลยเนาะสู้สู้สู้บอกตัวเองตอนนี้กำลังขึ้นรถไป516รถกะคนเต็มหมดเลยเนาะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเนาะฮอด516เนาะแต่ว่ามื้อนี้โชคดีเนาะที่ขี่รถตู้ปกติมันจะเป็นรถ2แถวก็มื้อนี้อูโชคดีอูได้ขี่รถตู้ไปเดี๋ยวไปฮอดหมู่บ้าน516แล้วเดี๋ยวจะโทรให้หมู่มารับเนาะไปให้หมู่มารับแล้วไปเจอกันตอนอยู่516ตอนนี้อูมาฮอดตลาดแล้วเนาะมาฮอดตลาด516อันโทรหาหมู่เมื่อกี้หมู่ว่าหมู่สิมารับแล้วอูสิไปยืนท่าอยู่ทางหน้าเนาะไปยืนท่าอยู่ทางหน้าตอนนี้ก็อากาศก็หนาวแฮงเดี๋ยวท่าหมู่มารับก่อนบ้านก็ซีมีภูมิผาอากาศทางนั้นก็ไปก็จะเป็นน้ำงึมเนาะจะให้เบิ่งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ทางนี้เนาะใช้เวลาขี่รถอยู่30ปลายนาทีเนาะบ่ฮอดชั่วโมงแล้วก็ทีแรกคิดว่าจะเป็นชั่วโมงแท้จริง30ปลายนาทีแล้วก็อีหยังก็ค่ารถท่าน 30,000 กีบเนาะ 30,000 กีบเดี๋ยวสิยืนอยู่นี่ท่าหมู่เดี๋ยวหมู่มาฮะนี่หมู่มาฮะคิดว่าเข้าไปทางพุ่นได้
พอดีใกล้แล้วแม่นบ่อ๋อโอ้สมพรเมืองติเนาะอาศัยเหินนี่บ่อันนี้แหละโอ้นี่พอแล้วโอ้คักตัวนี้อีเมย์พ่อก็อยู่เหินโอ้พออยากกินข้าวนี่ขึ้นมาเฮือนหมู่แล้วเนาะเข้าทางเดือนนี้เพชรอีเมเฮ็ดเด้อมาเข้ามาเข้าทําไมมาเข้ายังบ่ได้มาเข้าก่อนเด้อมาช่วงขอเป็นเออเอาไว้นี่ก็ได้บ่เอาไว้นี่ก็ได้ตัวคันยืดตัวก็บ่อันตอนนี้หมู่สิพาไปอันเบิ่งน้ําอยู่บ้านอยู่บ้านบ่มีน้ําใหญ่สิพาไปเบิ่งน้ําน้ำแห้งไปบ้านก็เป็นแบบเป็นบ้านสองชั้นหรือว่าเป็นเฮือนเป็นเฮือนไม้เนาะยังเป็นบ้านสองชั้นเป็นเฮือนไม้อาชีพก็อยู่นี่ก็หาปลาบ่อาชีพหลักหาชีพหลักเราก็ไปหาปลาทุกมื้อบ่หาปลาทุกมื้อเออมื้ออื่นไปอีกบ่ไปจักโมงประมาณ9โมงเออ9โมงเช้าขี่เหือจักไปคิดว่าพายไปเสื้อสีฮอดเนาะอันบ้านนี่แหละที่น้องอู้เคยเล่าตอนนั้นว่ากับรจนาพากันลักมาเล่นไม่มาเล่นบ้านนี่แหละแต่ก่อนเท่านั้นลักมาเล่นบ้านนี้ลักมาแล้วบอกแม่กับเหมือถึกแม่หายเอาแถวว่าเราประกาศมาเลยเราประกาศมาเลยแล้วก็ไม่ได้มาเลยจังแต่แล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเฮียนต่ออยู่ยังจันแล้วก็แบบเฮียนต่ออยู่ยังก็5ปีเนาะ5ปีเต็มๆแล้วก็ไม่ได้มาเลยเดี๋ยวนี้เป็นปีนี้จะเป็นปีที่6อากาศก็เย็นเลยอยู่นี่แห้งอยู่นี่รู้สึกว่าลมเนาะมีลมเนาะเออแรงแห้งลมเพียงไม่บอกอันนั้นไม่อันเดียวอันเพิ่นเฮ็ดเป็นตะนางอันนั้นอันนั้นเป็นก้อนคอนปลาเกี๊ยวตักปลาเกี๊ยวคอนปลาเกี๊ยวอ๋อปลาเกี๊ยวตัวปลาขาวๆน้อยๆเห็นบ่อืมเออมาลินมาลินหาหมู่มาลินแต่ว่ามื้อนี้น้องอูกะสินอนเฮือนหมู่เนาะสินอนเฮือนหมู่ว่าจะนอนสัก2คืน2คืน3คืนจะกลับเนาะเพราะมาลินซื่อมาลินโดนๆโดนๆได้มาขี่รถคิดว่าสิโดนได้เพชรค่อยคิดว่าค่อยสิขี่รถมาโดนเออ30นาทีค่อยมาไวจ้ะไวไว30นาทีปกตินี่เขาขี่ชั่วโมงนึงทุกคนเบิ่งนี่งามงามแท้งามว่ะแบ็คกับซิเมิร์ดเอาตายกับคักงามขนาดอันนี้เป็นอ่างน้ำงืมเด้ออันนี้อันนี้เขาเอิ้นอ่างน้ำงืมถ้าไปเวียงนี้ไปทางพี่เป็นบ่ไปทางเวียงนี้ต้องขี่เหือไปขึ้นท่าเหือญี่ปุ่นนั่นบ่ท่าเหือญี่ปุ่นแล้วก็เข้าไปขึ้นอันนี้เป็นบ่เมื่อเขาเจ้าหาปลาหลายท่านเจ้าก็ใส่เบ็ดโอ้อันนั้นใส่เบ็ดนั่นบ่ชิดเบ็ดอืมชิดเด้อเหือเจ้าลำเด้อลำนี้จะบ่มีซูซี่เพิ่นมีเหืออยู่2ลำเออเหือเล็กอันนี้น่ะแต่เหือไม้นึงเหือเล็กอันนึงเหือไม้นึงเหือตัวเดียวปลอดภัยก่อนปลอดว่าปลอดภัยบ่ปลอดภัยไปทุกเล่มปลอดภัยไปทุกเล่มอันบ่ฟ้องถ้าทางฟ้องอ่ะปลอดภัยค่อยลอยน้ำบ่เป็นก็เออมันมีเสื้อซิตี้ดิไปบ่เป็นหยังดอกเพราะน้ำช่วงนี้น้ำก็บ่ค่อยไปฟ้องไปเลยแม่นบ่เมื่อยน้ำฟ้องก็บ่ไปบ่เดินน้ำฟ้องก็บ่ไปเนาะแต่ว่าอันอยู่แถวนี้มันมีหอยมีโอ้นะนี่เหือลำนี้ชื่อได้เหือเจ้าเหือลำนี้บ่อืมไม่ที่นี่นะอืมไม่หากได้2เดือนปลายบ่ลำนี้อืมหากได้2เดือนแล้วเป็นลำเล็กตัวนี้เป็นเหือลำไม้โอ้งามเนาะแค่เห็นบรรยากาศสิก็อายุยืนละธรรมชาติปลอดโปร่งเอาคันนาต้องได้ขี่เหือข้ามไปพุ่นมานาขี่เหือข้ามไปฝั่งนั้นพุ่นอืมเอานาแต่ละคนต้องข้ามไปฝั่งนั้นพุ่นหมดว่ะข้ามไปข้างนั้นแล้วก็ไล่ลงมาเป็นยอดที่นี่ก็จะค่อยหัวไปปล่อยเรียกข้างหน้าที่เข้ามาได้ลองเอาเข้าเกี่ยวเข้าแล้วมาเงินแต่ก้อนท่านอันแต่ก้อนท่านอันอูมาท่านคือว่าน้ำหลายกว่านี้แต่ว่านี่คือว่าน้ำน้อยลงตอนนี้เป็นส่วนน้ำแห้งเออเนาะยามแรงเนี่ยเนาะเดือน9เดือน10น้ำก็เริ่มแห้งแล้วขึ้นฮอเสือฮอคันสมมุติน้ำขึ้นแท้ๆขึ้นฮอเสือแตะพุ่นล่ะแตะพุ่นว่ะมันเคยท่วมเหือนเจ้าบ่มันเคยท่วมเหือนเจ้าบ่บ่ฮอดอ่ะแต่ว่าเหือนแถวนี้ก็ตัวที่เขาตีนบันไดเลยตีนบันไดเลยเด็กน้อยอยู่แถวนี้คือสิลอยน้ำเป็นว่าทุกคนเนาะ
กินน้อยแถวนี้ลอยน้ำไปหมดทุกคนใช้เรือในการคมมนาคมแต่ก็ท่านยังบ่มีรถเที่ยวไปเวียงจันท่านอะโตอันโตไปเวียงไอ้ตัวเฮ็ดเอาเด้อไปไปเวียงขี่เรือไปวะขี่เรือยวนคนละคนนะครับที่นี่เอาอันบ่ได้ขี่รถเมื่อบ่เดี๋ยวนี้ช่วงนี้มันรถมันทุกช่วงอันแรงไอ้ที่ขับขี่รถไปเป็นช่วงอันหน้าฝนขับขี่อันไปทางเรือเพราะว่าปลอดภัยก่อนเพราะทางบ่ค่อยดีปานใดเนาะแม่นเนาะแม่นอันแต่ว่าเดี๋ยวนี้คําว่าไปเวียงนี่ขี่รถไปบ่เดียวนี่ไปเวียงเนาะอันนี้ขี่รถไปขี่เรือกับขี่รถนี่ตัวเดอไกลกว่ากันตัวเดอมอกกว่ากันพอดไปแท้มันก็แค่ขี่เรือเพราะว่าขี่รถนี่มันทางบ่ดีมันจะซ่าด้วยนี่ออกพี่จักโมงจะค่อยไปฮอดเวียงออกพี่ไปฮอดเวียงออกนี่ขี่เรือออกไปกับ 9:30 นไปฮอดเวียงครับประมาณอยู่ 1:30 นหรือ 2:00 นอันนี้เพราะว่าตอนนี้ขี่เหงื่อไปก็ชั่วโมงไปนี่เนาะนี่คือบรรยากาศยามแรงอยู่บ้านนามอนเมืองล่องซานแข่งไซสมบูรณ์มันห่างจากตัวเมืองล่องซานประมาณ30กว่าโลเนาะขี่รถมาฮอดไวเพราะว่าขี่รถตู้ถึกขี่รถตู้แล้วทีนี้ละรถมันก็แล่นไวทางมันก็อ้าวดีขึ้นหน่อยนึงแด่ก็เลยแบบว่ามาฮอดไวแต่ว่ามาก็เกือบขายเขาเปียกมันขี่โค้งอ่ะนะมันก็เลยแบบวินหัวนะนี่อันนั้นเขาจะเอิ้นภูเด้อนะเออยังบ่ซื้อคือกันนะโอ้โหเขาจะบ่ได้มีซื้อภูเนาะภูตะคานตัวนี้ภูตัวนี้ไปเขาเอิ้นว่าภูหวดเอาภูพะด่างอยู่ทางเด้อภูพะด่างไว้ทางนี้ภูพะด่างทางนี้อันนั้นเป็นวัดวะเห็นมันย่องมาแย่งกันนะบ่แม่นจะได้เป็นผ้าวะภูพะด่างงามเนาะตอนนี้เฮากลับมาจากน้ำมันนะเนาะกลับมาจากน้ำนั่นละเพราะว่ามื้อนี้ก็มาฮอดค่ำเนาะบ่ได้ไปใส่ก็คือมาลินอยู่เฮือนพุดเนาะเฮือนเพชรเนาะอันนี้เป็นเฮือนหมู่น้องอูเนาะนี่หมู่น้องอูกำลังแม่นมะขามให้กินได้บ่แม่นมะขามให้กินคือมื้อนี้เฮากับบ่ได้ไปใส่นะเพราะว่ามันจังได๋เด้อมันกะเลงละแล้วก็เลยแบบว่ามื้ออื่นจังสิไปเนาะมื้ออื่นสิไปกินมื้ออื่นสิไปกินซะดิมื้ออื่นสิไปเบิ่งหมู่ตีปลาเนาะได้เบิ่งวิหมู่ตีปลาเบิ่งว่าสิได้บ่หรือบ่ได้เพิ่นว่าจะขี่เรือไปประมาณ 9:00 นเนาะเฮาสิไปแล้วตอนนี้ก็อากาศเย็นอากาศหนาวอยู่พี่ฮั่นแห่งอากาศหนาวลมกะจักหน่อยเด้อกะถ้าหมู่เอามะขามมาให้กินแล้วก็นั่งผิงไฟเนาะนั่งผิงไฟแบบนี้พุทธบ้านนี่มีจักหลังคาเฮือนเพชรบ้านนี่หลังคาเฮือนฮะ80ปลายมี80ปลายหลังคาเฮือนเนาะอันนี้ก็คือเฮือนที่น้องอูจะนอนมื้อแลงเนาะนี่ก็คือเฮือนน้องอูสินอนมื้อแลงมีโอ้ยมาหน่อยขี้ๆๆคะปิ้งโอ้ยมาอีกได้หมานี่มันเหงาแฮงอ่ะคะปิ้งน้องอูตั้งซื้อให้มันใหม่เนาะซื้อว่าคะปิ้งคะปิ้งมันอยากคาบเกิบได้นี่คะปิ้งโอ้ยสุกเสยกินมึงดูเดี๋ยวนี้ก็ได้จะบ่กินวะนี่เป็นของกินกินแรงเนาะซึ่งเฮาจะเฮ็ดเสส่วนกินแล้วก็อันนี้แม่เพิ่นกำลังนึ่งข้าวเนาะนี่หมื่นหน่อยนึงแล้วก็อันนี้ก็เป็นทางนอกเงินเนาะก็สิเป็นแบบว่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อีหยังเนาะนี่อันนั้นเป็นมะกล้วยจักมะกล้วยอีหยังใหญ่ๆนี่เนาะบ้านเพิ่นก็สิประมาณนี้เนาะคล้ายๆบ้านน้องอูอยู่เนาะนี่ก็หากมาตอนนี้ก็ใกล้สิแรงแล้วจักหน่อยเด้อน้องอูก็สิกินข้าวพร้อมกับเพิ่นแล้วก็มื้ออื่นสิประมาณ 9:00 9:00 นจะออกไปขี่เรือออกไปตีมองเนาะไปหาปลานําหมู่เนาะลองเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋คลิปนี้น้องอูก็สิปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้น้องอูเด้อตอนนี้ก็หนาวเนาะจักหน่อยเด้อสิอาบน้ําแล้วก็กินข้าวเนาะ